สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nicky Mouse Channel นะครับผมอยู่กับผม Nicky ครับกับเรื่องราวลึกลับที่รอให้ทุกๆคนมาพิสูจน์ในทุกคืนวันศุกร์ของสัปดาห์กับรายการ The Dark File ครับผมในสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะครับที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวลึกลับนะครับถ้าหากเราพูดถึงชื่อแจ็คนะครับแจ็คเนี่ยเป็นชื่อที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อที่ธรรมดานะครับแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ถูกใช้นะครับกับบุคคลที่มีชีวิตจริงๆอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงชื่อของตัวละครนะครับที่โด่งดังมากนะครับหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล่าหรือว่าในภาพยนตร์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คดอสันนะฮะในเรื่องไททานิคครับแจ็คสเปโร่นะครับกัปตันแจ็คสเปโร่นะฮะหรือแม้แต่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับในวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องราวของแจ็คถึง3คนด้วยกันนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแต่เป็น3แจ็คที่ค่อนข้างจะเข้ากับ The Dark File นะครับเพราะว่าแจ็คทั้ง3คนนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็น่ากลัวอยู่มากๆเลยครับผมแจ็คทั้ง3แจ็คที่นิกจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเนี่ยนะครับมีใครบ้างเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิกนะครับในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้นะครับ The Dark File มีเรื่องราวลึกลับมากมายที่รอให้เพื่อนๆนะครับมากดฟังกดดูกันอยู่นะครับก็สามารถกดได้นะฮะนิกทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับผมรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับแจ็คคนแรกกันเลยดีกว่าครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเทศกาลฮาโลวีนนะครับเราอาจจะนึกถึงฟักทองนะครับที่ถูกสลักเป็นรูปหัวปีศาจนะฮะหรือว่าหัวคนที่มันแบบดูน่ากลัวแล้วก็ดูตลกไปในคราวเดียวกันนะครับเจ้าหัวฟักทองนั้นเนี่ยมันมีชื่อเรียกครับผมชื่อของเขาก็คือแจ็คโอแลนเทิร์นคำว่าแจ็คโอแลนเทิร์นนะครับถูกใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะฮะเพื่อใช้อธิบายถึงคมไฟรูปฟักทองนะครับที่ถูกแกะสลักเป็นรูปหน้าคนหรือว่าหน้าปีศาจแล้วก็จะมีรูกลวงๆตรงกลางนะครับเพื่อใส่ไฟลงไปนะฮะให้มันเป็นลักษณะของคมไฟคำว่าแจ็คโอแลนเทิร์นนี้นะครับถูกใช้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แต่ว่าต้นกำเนิดของมันเนี่ยเกิดขึ้นที่อังกฤษในช่วงศตวรรษที่17ครับคำนี้นะครับถูกใช้ในการเรียกยามที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งเขาจะถือโคมไฟเอาไว้ว่าแจ็คและนอกจากนี้ชาวอังกฤษนะครับยังเรียกผู้ชายที่ตัวเองไม่รู้จักด้วยชื่อที่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เชยๆแบบนี้ว่าแจ็คครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายนิรนามทั่วไปนะครับจึงถูกเรียกด้วยคำว่าแจ็ควิดเดอะแลนเทิร์นหรือแจ็คออฟเดอะแลนเทิร์นครับในขณะเดียวกันแจ็คโอแลนเทิร์นถูกนำไปใช้กับแสงอีกชนิดหนึ่งครับที่เกิดจากก๊าซจากพืชที่สลายตัวในที่ลุ่มจนเกิดเป็นลูกไฟครับเรืองแสงได้แบบเปลวไฟนอกจากนี้เนี่ยแจ็คโอแลนเทิร์นเขาก็มีตำนานด้วยครับตามตำนานพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวไอริชในช่วงกลางศตวรรษที่18มีการเล่าเรื่องถึงชายที่มีชื่อว่าสติงกี้แจ็คครับเขาเป็นช่างตีเหล็กที่มีนิสัยเกียจคร้านมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากำลังถูกชาวบ้านไล่ล่าครับเนื่องจากแจ็คเนี่ยเขาได้ขโมยของชาวบ้านไปและในระหว่างที่เขากำลังหนีอย่างหัวซุกหัวซุนอยู่นั้นเนี่ยทันใดนั้นซาตานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้บอกกับแจ็คว่าถึงเวลาตายของเจ้าแล้วและซาตานก็ต้องการจะรับวิญญาณของแจ็คไปลงนรกแจ็คเขาจึงคิดหาอุบายขึ้นมาครับเพื่อที่จะหลอกซาตานซึ่งด้วยความฉลาดแกมโกงของแจ็คเนี่ยเขาจึงได้หลอกซาตานว่าจะมอบโอกาสให้ซาตานเนี่ยได้กลั่นแกล้งพวกชาวบ้านซึ่งเป็นชาวคริสเตียนครับโดยให้ซาตานแปลงกายเป็นเหรียญเงินพอแจ็คนำเหรียญเงินไปจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นค่าของที่ขโมยมาและเมื่อสบโอกาสก็ให้ซาตานแปลงกายกลับคืนและเมื่อชาวบ้านเห็นว่าเหรียญหายไปพวกเขาก็จะโทษกันเองแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุดซาตานเนี่ยเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับจึงได้แปลงร่างกายเป็นเหรียญเงินแล้วก็กระโดดลงไปในถุงของแจ็คแต่สุดท้ายเขาก็พบว่าตัวเองติดกับเข้าเสียแล้วเนื่องจากว่าในถุงเงินมีไม้ข้างเขียนซ่อนอยู่ทำให้ซาตานเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างกลับคืนได้ซึ่งคราวนี้แจ็คเขาก็เลยใช้โอกาสในการต่อรองกับซาตานข้อเสนอของแจ็คกับซาตานก็คือถ้าหากว่าเขาตายลงไปซาตานต้องไม่นำเขาไปลงนรกซาตานเมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมรับปากทำสัญญากับแจ็คผู้เจ้าเล่ห์หลายปีต่อมาแจ็คเนี่ยเขาก็ได้ตายลงไปแน่นอนครับว่าวิญญาณของแจ็คไม่สามารถไปสวรรค์ได้เนื่องจากในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้ทำบาปไว้เยอะและตัวเขาเองก็ไม่สามารถไปนรกได้เช่นกันเนื่องจากได้ทำสัญญากับซาตานเอาไว้แจ็คเขาจึงได้ถามกับซาตานว่าจะให้เขาไปไหนได้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีแสงสว่างนำทางซาตานเมื่อได้เห็นแจ็คก็ถึงกับหัวเราะเยาะด้วยความสะใจแล้วก็โยนถ่านไฟที่ไม่มีวันดับจากนรกให้แจ็คก้อนหนึ่งซึ่งแจ็ค
ก็ต้องยอมสลักหัวผักกาดของเขาให้กลวงแล้วก็นำถ่านไฟใส่ลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเร่ร่อนไปบนโลกมนุษย์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของแจ็คโอแลนเทิร์นนะครับได้ถูกขยายออกไปจากชาวไอริชไปสู่สังคมชาวอเมริกันซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้แกะสลักหัวผักกาดนะครับเป็นรูปหน้าคนหรือว่าหน้าปีศาจแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นไปสลักฟักทองแทนเนื่องจากว่าฟักทองนะครับเป็นพืชที่หาง่ายแล้วก็มีสีสันที่สวยกว่าครับในช่วง3เดือนของปีคศ1888เกิดคดีฆาตกรรมสยองขวัญต่อเนื่องในย่านอีสต์เอนด์กรุงลอนดอนโสเภณี5รายถูกสังหารด้วยมีดของคนร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งคนร้ายคนนั้นได้รับการขนานนามว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ตำรวจในยุคนั้นไม่สามารถจับฆาตกรและคลี่คลายคดีเหล่านี้ได้ทำให้เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคู่นี้กลายเป็นเรื่องราวปริศนาที่ยังคงเขย่าขวัญผู้คนทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้ครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นเขตไวท์แชเปิลในย่านอีสต์เอนด์ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนยากจนได้กลายเป็นท้องที่เกิดเหตุของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านอาชญากรรมของอังกฤษข้อมูลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเชื่อว่าในปี1888แจ็คเดอะริปเปอร์ได้ลงมือฆ่าผู้หญิงถึง5คนด้วยกันคือแมรี่แอนนิโคลวัย42ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่31สิงหาคมแอนนี่แชปแมนวัย47ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่8กันยายนอลิซาเบธสไตรท์วัย44ปีและแคทเธอรีนแอดโดสันวัย43ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่30กันยายนแมรี่เจนเคลลี่วัย25ปีถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเหยื่อเกือบทุกรายยกเว้นอลิซาเบธสไตรท์ถูกคนร้ายใช้มีดชำแหละร่างกายโดยเหยื่อส่วนใหญ่มีสภาพถูกเชือดคอถูกผ่าท้องแล้วควักอวัยวะภายในออกมาด้านนอกเหยื่อบางรายถูกเฉือนชิ้นเนื้ออวัยวะเพศและกระเพาะปัสสาวะออกไปในกรณีของอลิซาเบธสไตรท์นั้นมีเพียงบาดแผลที่ลำคอซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคนร้ายคงถูกขัดจังหวะขณะกำลังลงมือจึงไปก่อเหตุสังหารแคทเธอรีนแอดโดสันเหยื่อรายที่2ของคืนนั้นภายในเวลาห่างกันเพียงไม่กี่นาทีฆาตกรรายนี้มักลงมือก่อเหตุกลางแจ้งตามซอกซอยมีเพียงแมรี่เจนเคลลี่ที่ถูกฆ่าอยู่ภายในห้องพักเจ้าของห้องพักซึ่งเป็นผู้ไปพบศพเล่าว่าภาพที่เห็นจะตามหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิตเพราะคนร้ายชำแหละศพของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วเอาอวัยวะที่เฉือนออกมาวางไว้ทั่วห้องหลังจากนั้นการฆาตกรรมที่บ้าคลั่งของแจ็คเดอะริปเปอร์ก็ยุติลงเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความหวาดกลัวที่แผ่ไปทั่วสังคมของอังกฤษมีการตั้งข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับฆาตกรแจ็คเดอะริปเปอร์ผู้นี้ว่าฆาตกรรายนี้อาจจะเป็นหมอหรือว่าคนขายเนื้อโดยประเมินจากอาวุธและวิธีการก่อเหตุซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าฆาตกรผู้นี้มีความรู้ทางด้านกายวิภาคของมนุษย์เรื่องราวของแจ็คสปริงฮิลล์หรือแจ็คข้อเท้าสปริงเกิดขึ้นในปีคศ1836ซึ่งตรงกับการครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียโดยเกิดขึ้นกับนักธุรกิจคนหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืนเขาได้พบกับชายประหลาดคนหนึ่งที่กำลังก้าวกระโดดอยู่เหนือหัวของเขาแล้วก็หายไปในความมืดในยามค่ำคืนในยุคสมัยนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่ามหานครลอนดอนยังไม่ได้มีการจัดระเบียบในเรื่องของตัวเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนในปัจจุบันมากนักถนนหนทางส่วนใหญ่ยังไม่มีการราดยางมาต่อยครับบริเวณแถบใจกลางเมืองก็เต็มไปด้วยโรงงานแล้วก็บ้านพักของคนงานนับว่าค่อนข้างจอแจพอสมควรอยู่เลยทีเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นแหล่งอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยมิจฉาชีพโจรโสเภณีและยาเสพติดมีคดีอาชญากรรมประเภทลักจี้ชิงปล้นหรือข่มขืนเกิดขึ้นเป็นประจำเลยครับการให้แสงสว่างในตัวเมืองในยามค่ำคืนเนี่ยมีเพียงแค่อาศัยแสงจันทร์จากธรรมชาตินะฮะแสงเทียนแล้วก็ตะเกียงน้ำมันเท่านั้นแจ็คข้อเท้าสปริงนั้นปรากฏเป็นคดีความครั้งแรกในตอนเย็นของวันที่11ตุลาคมปีคศ1837หลังจากกรมตำรวจลอนดอนก่อตั้งได้เพียง8ปีเมื่อพอลลี่อดัมอายุ17ปีเป็นสาวเสิร์ฟของกรีนแมนอินโรงแรมในย่านแบล็กอีทกำลังเดินออกไปเดทนะครับกับลูกชายของผู้บริหารโรงแรมในงานเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยว
พอลลี่ได้เดินทางลัดตรงเนินเขาในยามค่ำคืนแล้วก็เปล่าเปลี่ยวปราศจากผู้คนอีกทั้งสถานที่ที่เธอเดินผ่านนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่แขวนคอของนักโทษในสมัยโบราณทำให้เพิ่มความหวาดกลัวให้แก่เธอได้เป็นอย่างดีและเมื่อเธอเดินถึงจุดที่ตั้งของหินก้อนใหญ่ที่ถูกเรียกว่าไวท์ฟิลเมาท์ทันใดนั้นเองก็ปรากฏเงาดำขึ้นออกจากเหลือบหินนั้นและมันก็ตรงเข้ามาฉีกเสื้อผ้าของเธอจนขาดวิ่นเผยให้เห็นทรวงอกก่อนที่มันจะเอามือมาจับหน้าอกของเธอนะและก่อนที่มันจะทำอะไรล่วงเกินไปมากกว่านี้พอลล่าก็ตกใจร้องหวีดสุดเสียงจนเจ้าของเงาดำนั้นตกใจเหมือนกันและมันก็ผลักออกจากเธอพร้อมกับเอามือเท้าซะเอวและพ่นไฟสีน้ำเงินออกมาแล้วก็กระโดดหนีไปในความมืดและด้วยความตกใจพอลลี่ก็ได้สลบลงคาพื้นอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะถูกคนที่ผ่านมาทางนั้นเนี่ยช่วยเอาไว้ได้แล้วก็ส่งตัวไปยังที่โรงพยาบาลและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้เล่าเรื่องที่เห็นซึ่งต่อมาก็โด่งดังมากจากปากต่อปากแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่คดีพยายามข่มขืนในทางเปลี่ยวหรือเป็นการกลั่นแกล้งกันของวัยรุ่นขี้เมาจากงานฉลองมากกว่าจากนั้นเรื่องราวของแจ็คข้อเท้าสปริงก็ได้ถูกกล่าวอ้างถึงอีกในหลายๆที่และหลายๆเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเมืองเชฟฟิลด์และเมืองลิเวอร์พูลโดยเหยื่อส่วนมากจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือเป็นหญิงสาวสวยวัยแรกรุ่นซึ่งจะถูกลวนลามคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีการกระทำอื่นใดนอกจากนี้จึงทำให้ทางตำรวจไม่ติดใจที่จะสอบสวนคดีแต่อย่างใดการปรากฏตัวของเจ้าแจ็คข้อเท้าสปริงในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียปะปนกันไปนะครับในด้านที่ไม่ดีเนี่ยมันคือการสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมส่วนด้านดีอ่ะก็คือการกลายเป็นหัวข้อข่าวที่โด่งดังแล้วก็นิยมมากในสมัยนั้นนะครับซึ่งมันเป็นข่าวที่ทำให้ผู้คนได้ลืมความต่ำต้อยของฐานะแล้วก็เริ่มโด่งดังมากจนบางคนเนี่ยยกย่องเขาให้กลายเป็นฮีโร่หรือขวัญใจของประชาชนเลยด้วยซ้ำซึ่งในปีค.ศ. 1837ที่แจ็คข้อเท้าสปริงอลาวาดนั้นเนี่ยทางกรมตำรวจของลอนดอนเพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพียง9ปีเท่านั้นจึงยังไม่มีประสบการณ์มากนักในฐานะองค์กรตำรวจทำให้การจับตัวของแจ็คข้อเท้าสปริงเป็นไปได้ยากแล้วก็ลำบากมากครับและด้วยพฤติกรรมที่มักปรากฏตัวอย่างพลุพลุโผล่ไม่ปรากฏตัวที่เดิมจึงไม่สามารถที่จะวางกำลังล้อมจับได้และเมื่อตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้กลุ่มประชาชนจึงอาสาสมัครมาเป็นคนตรวจตรายามค่ำคืนเสียเองโดยที่มีผู้นำที่มีชื่อเสียงอย่างเวลลิงตันอาร์เธอร์เวลเลสลีย์ที่เป็นนายพลในสงครามนโปเลียนซึ่งสามารถเอาชนะนโปเลียนได้ที่วอเตอร์ลูในเบลเยียมก็เป็นคนหนึ่งที่หนึ่งในผู้ออกตรวจตรายามค่ำคืนด้วยโดยหวังว่าจะจับตัวแจ็คข้อเท้าสปริงให้ได้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะทำได้ต่อมาเมื่อมีคนเสนอรางวัลนำจับแจ็คข้อเท้าสปริงเป็นจำนวนเงินกว่า100ปอนด์หากสามารถจับตัวแจ็คข้อเท้าสปริงได้ในภายหลังเนี่ยต้องเพิ่มรางวัลขึ้นเป็นถึง 1,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับแจ็คและเรื่องราวสยองขวัญของแจ็คทั้ง3คนถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบแจ็คคนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับและหากว่าชอบเรื่องราวลึกลับลี้ลับและเรื่องราวสยองขวัญแนวนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม The Dark File นะครับเพราะว่า The Dark File เนี่ยยังมีเรื่องราวลึกลับที่รอให้เพื่อนๆ นะครับมาติดตามมารับฟังกันอยู่มากมายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ